ดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ปากทางเข้าบ้านหนองตะดั่งเดี๋ยววันนี้เราจะไปภูละต่ำกันแต่เราต้องผ่านบ้านหนองตะดั่งก่อนหนองตะดั่งอ่านดีๆนอนได้ตั้งแล้วเดี๋ยวเราจะไปบุกว่าภูละต่ำกันจะถ่ายกันไหมอันนี้คือด่านแรกตอนนี้เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านหนองตะดั่งแล้วครับนี่บ้านหนองตะดั่งคือน้ำเปล่าเฮ้ยหนูบ้าน้องกระดั่งว้าดีด้วยครับนี่ครับแล้วก็มาอยู่ในถนนสู่ภูละกรรมกันนะครับตอนนี้เราเข้าจากไม้ใกล้เข้ามาตอนนี้2.5 โลแล้วตอนนี้อากาศกำลังดีอยู่นะตอนนี้ประมาณ7 โมงนิดๆถนนก็ดีจักรจันทร์เยอะตอนนี้ตอนนี้เรามาถึงหน่วยจัดการต้นน้ำลำพาชีแล้วครับต้นน้ำพาชีนี่หน่วยจัดการนี่ก็ชี้ตัวผู้ต้องหาทุกที่เลยโดนทุกหมู่บ้านเลยเหมือนกันครับชี้ทุกป้ายครับอันนี้คือฝายนะครับฝายอ่างภูละกรรมตอนผมมากับโพสอะ ผมก็ไม่รู้หรอกผมก็วิ่งกันมาใช่แล้วผมก็เข้าไปในนี้เว้ยแล้วก็ผมไปถามหมาถนนบอกไม่ใช่พี่ต้องเลี้ยวซ้ายตัวอะไรอะเป็ดทำไมสีขาวหมดเลยอะก็เป็ดไงมีอันนี้ด้วยไปขอเขาถอดนะว้าวมีแพรด้วยนะครับไว้น้ำใสอยู่นะโอ้ยสวยมากเลยดิฝ่ายมันเหลือน้ำน้อยมากเลยอ่ะต้องมายืนตรงนี้ว่าจะไม่เห็นเขานี่เราก็เลยฝ่ายน้ำล้นเข้ามาเราจะไปข้ามลำน้ำอีกลำหนึ่งไม่รู้จะมีน้ำหรือเปล่าก็วันนั้นเขาบอกอย่าไปเลย
ไปยากทางเป็นหลุมนี่ก็ปลูกทุเรียนกันนะทุเรียนหมากปลูกไผ่ตรงไผ่ไม่รู้ตรงหรือเปล่าแต่ต้นมันตรงดีเนี่ยต้นสนอันนี้ภูเขาอีกลำนึงเนี่ยแต่ก่อนอะตอนที่คุณกรรมเปิดกับเฟรี่อะพวกเอ็นดูโร่เขาจะมาลุยลำธารนี้เล่นแต่เนี่ยเวลาลงจากเขาสวรรค์แล้วเขาก็ไปเล่นน้ำกันตรงนี้เราตามหาลุยนิ้วหุบกระหังอันนี้หุบกระหังอันนี้หุบกระหังเนี่ยเหรอน้ำเถอะโน้ยเราต้องข้ามอยู่ดีแหละพี่มันก็คือทางที่หมู่บ้านนี่แหละน่าจะได้อยู่นะไม่น่าอยู่ก็เป็นลำพังทำไมอ่ะพี่อยู่ได้เหรอได้อยู่ได้โอเคเรามาถึงโรงเรียนพุทธกรรมอีกครั้งหนึ่งแล้วมาที่ที่แล้วก็มาแต่ทีนี้วิ่งเข้ามาจากไหนอะหนูมาจากไหนมาจากพุทธกรรมตอนนี้กับพุทธกรรมเนี่ย กลับมาที่พุทธกรรมอีกหนึ่งครั้งอันนี้ป้ายที่เท่าไหร่ที่ชี้มาเนี่ย ภารกิจวันนี้เราจบสิ้นแล้วครับเราเข้ามาจากหนองกระดั่งเข้ามาที่นี่ประมาณวันนี้เดินเข้ามาใช่จากไอ้ด่านไม้กั้นน่ะ 5.6 อ่ะใช่ไหม 5.6 โลเองเข้ามาทางฝ่ายเก็บน้ำนะ